พระเจ้าไม่ได้เรียกผมมาชนะเลือกตั้งพระเจ้าเรียกผมมาให้เป็นผู้รับใช้ของประชาชนครับสวัสดีนะครับก็พระเจ้าเรียกผมเนาะแต่หลายคนที่เคยรู้นะครับผมรับใช้พระเจ้าอยู่ในสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยหรือว่านกท.นะครับ10กว่าปีนะฮะแล้วก็มาร่วมรับใช้เป็นทีมของผู้เทศนาที่คริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีนะครับก็ชีวิตก็ลงตัวดีนะฮะลงตัวดีแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราได้สัมผัสถึงความอยุติธรรมที่อยู่ในสังคมเนาะภรรยาผมรับใช้อยู่ในการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ขาดโอกาสในชีวิตเนี่ยเราไปสัมผัสว่าโครงสร้างในประเทศนี้มันไม่ยุติธรรมโครงสร้างในประเทศนี้มันไม่มีความยุติธรรมอยู่ในศาลมันไม่มีความยุติธรรมอยู่ในสภาผู้แทนมันไม่มีความยุติธรรมอยู่ที่โรงเรียนต่างๆผมก็เลยเอางั้นเป็นนักการเมืองก็แล้วกันแต่การเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับมันก็เต็มไปด้วยความอึดอัดใจอยู่พรรคไหนก็โดนด่าใช่ไหมครับมันต้องมีสักคนนึงที่ไม่ชอบเราแล้วก็คริสเตียนเราก็เจ็บปวดกับการเมืองมาเยอะจริงไหมฮะเราเคยรู้ว่าอำนาจที่ถูกใช้ที่บิดเบี้ยวหน้าตาเป็นยังไงแล้วผมก็พยายามจะสอนพระคัมภีร์พยายามจะผลักดันผู้คนมามากมายนะครับว่าคริสเตียนจะต้องมีส่วนร่วมกับการเมืองไม่อย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่และจะช่วยคนได้มากขึ้นได้ยังไงบ้างในขณะที่ผมกำลังอธิษฐานไปไต่ตองไปนะครับก็ถึงจุดที่ต้องตัดสินใจทีนี้ไอ้โมเมนต์เนี่ยนะครับมันกระอักกระอ่วนมากนะครับมันเป็นคล้ายๆกับตอนตัดสินใจรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเพราะมันต้องทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อมาเข้าสู่ความเสี่ยงบางอย่างแต่รอบนี้มันไม่ได้เสี่ยงคนเดียวนะครับมีภรรยามีลูกด้วยช่วงนั้นผมก็คุยกับอาจารย์สลันนะครับอธิษฐานด้วยกันแล้วเราก็อัดพอดแคสต์อันนึงชื่อคริสเตียนกับการเมืองนะครับไป Google ได้นะพอดแคสต์คริสเตียนกับการเมืองพอเราอัดทุกอย่างเสร็จก็แบบเอาละมันต้องมีสักคนนึงแหละไม่ใช่เอาแต่สอนแล้วนะต้องลุยให้เห็นละผมก็เลยเริ่มต้นนะครับเข้าไปสู่กระบวนการแต่ผมก็ยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าจริงๆในโลกเนี่ยมีคนที่ผมยำเกรงอยู่2คนนะครับคนนึงก็คือพระเจ้านะครับอีกคนก็คือเมียนะฮะ เพราะฉะนั้นผมก็เก็บความกระอ่วนไว้เนี่ยนะครับจนวันหนึ่งนะครับในการนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีนะครับก็มีการนมัสการแบบปกตินะฮะภรรยาผมก็เดินมาบอกว่าอ๋องไปสมัครเลยเพราะเพลงที่ตอนนั้นที่ผมจำได้ไม่ลืมเลยก็คือเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ในประเทศของเราก็เลยตัดสินใจไปนะครับก็สร้างความตกใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการตัดสินใจที่กระทันหันแล้วก็ตอนนั้นผมกำลังรับใช้พระเจ้ามีความสุขมากนะครับกับพี่น้องที่ธนบุรีนะครับนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ด่วนจากไปนะครับก็แต่ตอนนั้นถ้าจะมีภาพหนึ่งนะครับภาพดาวิดกับโกลิอัทก็ได้ครับนะก็คนชอบบอกว่าผมเป็นเหมือนดาวิดนะครับที่เอาหิน2ก้อนเนี่ยไปโยนใส่หัวโกลิอัทใช่มั้ยครับแต่พี่น้องครับหลายครั้งผมดูหินในมือเนี่ยผมถามพระเจ้าขอหินใหญ่กว่านี้ได้มั้ยเดี๋ยวกลัวเม็ดเดียวไม่ร่วงนะฮะหรือว่าขอเปลี่ยนเป็นอะไรที่มีอนุภาพมากกว่านี้ได้มั้ยแต่เมื่อตัดสินใจแล้วก็ลุยนะครับอันนี้ก็เป็นงานเลี้ยงส่งพี่น้องครับตอนตัดสินใจทำเรื่องนี้มันจบอย่างดีมากตอนอยู่ที่กรุงเทพนะครับโอ้โหทุกคนอธิษฐานเผื่อนะครับงานนี้มาแน่นะครับแต่พอขับรถกลับไปที่บ้านนะครับมันเต็มไปด้วยความลังเลใจว่าจะกลับดีไหมขับไปถึงอยุธยานะครับจะเลี้ยวกลับดีไหมเพราะถ้าออกไปแล้วเนี่ยหนึ่งก็เสียหน้าด้วยนะครับสองก็คือแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าพระเจ้าอยู่ด้วยแล้วกระบวนการหาเสียงก็เริ่มต้นขึ้นนะครับผมตัดสินใจว่าผมจะลุยโดยที่ไม่ซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวโดยที่ไม่ติดสินบนใครแม้แต่คนเดียวแต่จะเดินหน้าแล้วก็เดินเคาะตามบ้านเลยนะครับนะทีนี้จะชนะได้เนี่ยมันต้องมี 30,000 แต้มนะครับผมเดินได้วันละ100คนนะครับก็ต้องใช้โอ้โหนานมากใช่มั้ยครับกว่าจะเดินครบได้แต่มันก็ผมก็แต่สิ่งที่พระเจ้าตัดกับผมก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกผมมาชนะเลือกตั้งพระเจ้าเรียกผมมาให้เป็นผู้รับใช้ของประชาชนเพราะฉะนั้นมันไม่สำคัญว่าผมชนะเลือกตั้งรอบนี้หรือไม่ชนะแต่ว่าผมจะเดินหน้าแล้วก็รับฟังปัญหาของประชาชนแล้วก็พูดต่อไป
แต่กระบวนการมันก็เริ่มมหัศจรรย์ขึ้นเรื่อยๆนะครับพระเจ้าประทานทีมงานที่ยอดเยี่ยมให้ผมพระเจ้าประทานความช่วยเหลือมาชนิดที่เกินความเข้าใจแล้วในความที่เราไม่เคยเข้าใจเรื่องสนามการเมืองท้องถิ่นมาก่อนเนี่ยผมอยู่กรุงเทพ20ปีนะครับขับรถในพิษณุโลกยังหลงเลยแต่ต้องหาเสียงให้ได้ทันเวลานะครับแต่ผมพระเจ้าประทานทีมที่ดีมากประทานกำลังนะครับผมอยากขอบคุณพี่น้องฝั่งทนเนาะที่รวบรวมเงินให้ผมก้อนหนึ่งนะฮะตอนที่ผมก่อนกับพิษณุโลกนายเกียรติซูชินะครับนี่ช่วงขอบคุณสปอนเซอร์นะก็พี่เบนนี่ผมทำงานกับเขาแป๊บเดียวเองแต่พี่เบนนี่ให้กำลังใจผมแล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งให้เอาผมเงินก้อนนั้นเนี่ยเป็นเงินที่ลงทุนหาเสียงของผมในช่วงแรกนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับก็แล้วสุดท้ายก็แต่เป็นไปตามข่าวนะครับผมก็ชนะทีนี้ไอตอนก่อนจะชนะเนี่ยครับผมรู้แล้ว2วันนะครับว่าผมชนะแล้วเพราะว่าขับรถไปที่ไหนนะครับคนชูเบอร์ผมเต็มไปหมดเลยมันเหมือนมองหน้าก็รู้ว่าชนะนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันจะชนะจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมอธิษฐานกับพระเจ้าคือว่าพระเจ้าผมคิดเหมือนตอนที่เอลียาได้ยินเสียงพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับพายุพระเจ้าไม่ได้อยู่กับแผ่นดินไหวแต่พระเจ้าอยู่กับเสียงกระซิบเบาพระเจ้าไม่ได้อยู่ตอนที่ผมชนะนะตอนที่นับแต้มแล้วทุกคนจับมือผมโทรศัพท์มาหาผมแบบนี้แต่ผมสัมผัสว่าพระเจ้าอยู่ด้วยตอนที่หัวใจผมมันเต้นไม่เร็วขึ้นพี่น้องเชื่อไหมตอนที่ผมชนะเนี่ยมันธรรมดาเลยอ่ะมันแบบหัวใจมันเต้นเท่าเดิมอ่ะตอนนี้เต้นแรงกว่าอีกหัวใจมันเต้นเท่าเดิมเลยเพราะผมรู้ว่าทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าทั้งหมดนี้มาแล้วก็พระเจ้าใช้ผมบอกว่าไปทำหน้าที่เท่านั้นเองถ้าพี่น้องเห็นข่าวผมวันแรกนะครับใส่เสื้อยืดนะผู้สื่อข่าวก็ถามไม่คิดหรอว่าจะชนะผมโอ้คิดจะชนะแต่แบบมันก็ธรรมดาใช่ไหมมันดูหน้าหมันไส้นะพี่น้องแต่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะพวกผมรู้ว่าเกียรติยศความช่วยเหลือมันเป็นพระคุณอ่ะเป็นพระคุณที่พระเจ้าจะใช้ผมในการทำงานการเมืองเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เริ่มต้นแล้วเมื่อเข้าไปพี่น้องครับปรากฏว่าการชนะเลือกตั้งเป็นแค่ภูเขาลูกเล็กๆเท่านั้นเองแต่ภูเขาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการชนะตัวเองว่าเราจะไม่หลงต่ออำนาจได้ยังไงภูเขาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการต่อสู้กับอำนาจที่อยุติธรรมที่มันเป็นของจริงอะครับพี่น้องที่มันอยู่ในสังคมได้ยังไงแต่คำพยานของผมวันเนี้ยที่อยากจะบอกพี่น้องทุกคนก็คือว่ามันไม่มีอะไรจริงๆที่พระเจ้าทำไม่ได้มันไม่มีจริงๆนะพี่น้องในความธรรมดาของเราในความเป็นคนธรรมดาของเราเมื่อพระคุณของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราจะกลายเป็นภาชนะของพระเจ้าที่ใช้ทำอะไรก็ได้พี่น้องนะทีนี้ผมก็ไม่อยากจะบอกว่าภูเขามันจะต้องหน้าตาเป็นเรื่องอย่างนี้เสมอไปนะพี่น้องมันเป็นเรื่องอะไรก็ได้จริงๆที่พระเจ้าที่คุณคิดว่ามันยากอ่ะมันวางอยู่ตรงหน้าเราแต่เมื่อเรารู้ตระหนักดีว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเราก็ตัดสินใจเดินอันนั้นแหละครับเรียกว่าความเชื่อก็พระคัมภีร์ที่ผมใช้นะครับแล้วเป็นสิ่งที่อยากจะทำหน้าที่ในฐานะสสแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราคริสเตียนทุกคนด้วยนะครับก็เป็นข้อนี้นะครับบอกว่าจงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้เพื่อสิทธิของทุกคนที่กำลังจะพินาศจงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรมจงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนเข็นใจ speak up for those who cannot speak for themselvesเราต้องพูดนะครับเราต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้องในสังคมและมีคนมากมายไม่มีสิทธิ์จะพูดเพียงเพราะเขาจนเพียงเพราะเขาไม่มีการศึกษาเพียงเพราะเขาไม่ได้รับโอกาสและนี่คือหน้าที่ของพวกเราและถ้าพระเจ้าใช้ผมเป็นผู้แทนราษฎรได้ผมก็จะทำหน้าที่อย่างนี้จนกว่าที่พระเจ้าจะเรียกผมทำอย่างอื่นนะครับขอบคุณมากครับ